ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพวันนี้ตลอดช่วงของรายการยังคงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจหลากหลายเช่นเคยนะคะสำหรับวันเราขอโทษค่ะเดี๋ยวหันมากล้องนี้นะเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่ที่โรงพยาบาลราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีการจัดโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565ซึ่งก็ถือเป็นความร่วมมือกันของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเกล้ากระทรวงสาธารณสุขและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9นั่นเองค่ะรายละเอียดภาพรวมของการจัดงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมกันค่ะมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ผมหายแล้วส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้ 10,000 ถึง 300,000 บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2565ด่วนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อที่จะมาติดตามภารกิจการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565นะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนค่ะสำหรับคณะแพทย์มีมาให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งหมด500คนด้วยกันในขณะเดียวกันก็มีประชาชนจิตอาสามาคอยให้บริการไม่ต่ำกว่า 2,000 คนและนอกจากนี้นะคะมีการเปิดคลินิกต่างๆ30คลินิกให้การรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดซึ่งใน30คลินิกที่ว่านี้เนี่ย28คลินิกจะเป็นคลินิกโรคเฉพาะทางนะคะ1คลินิกจะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและคลินิกสุดท้ายค่ะเป็นการให้บริการสัตวแพทย์นั่นเองลองไปติดตามบรรยากาศรอบๆงานด้วยกันค่ะโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565จัดขึ้นโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเกล้ากระทรวงสาธารณสุขและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2565ณ
ณโรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีตรวจเยี่ยมคลินิกแพทย์อาสาพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาค่ะโดยนายแพทย์เกษมกล่าวว่าการออกหน่วยแพทย์คือการนำหมอมาหาคนไข้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของคนไทยด้วยความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องต้องมีน้ำใจต่อกันและต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อต่อกันผมสกัดไว้3ข้อคนไทยใน DNA 1คือจะมีความรู้สึกเป็นพี่น้องกันเขาจะใช้คำพูดว่าเราเป็นพี่น้องกันนะถ้าท่านไม่ได้อยู่ในสายตระกูลเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเขาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาจากหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแล้วมาที่ราชบุรีวันนี้ก็มาด้วยความรู้สึกนะก็เราเป็นพี่น้องกันเราก็เป็นพี่น้องของคนราชบุรีเหมือนกันเราเป็นคนไทยคุณธรรมอันที่สองเมื่อเป็นพี่น้องกันแล้วเนี่ยอีกคำหนึ่งที่อยู่ในภาษาไทยต้องแปลภาษาอื่นลำบากที่สุดคือคำว่าเราต้องมีน้ำใจต่อกันนะเราต้องมีน้ำใจต่อกันนะภาษาอังกฤษมีรูปแปลว่าอะไรน้ำใจแต่เราพูดกันในคนไทยเราเองหนึ่งเราเป็นพี่น้องกันนะสองเราต้องแสดงน้ำใจต่อกันนะข้อที่3อันที่3ที่ออกมาเป็นรูปธรรมเราต้องช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะเราต้องช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะ1กับ2อยู่ในใจเราเป็นพี่น้องกันเราต้องมีน้ำใจต่อกันส่วน3เนี่ยก็คือการแสดงออกอย่างที่เราแสดงออกในคลินิก30กว่าคลินิกในวันนี้เราต้องช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการออกหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งลดเวลาการรอรักษาและลดค่าใช้จ่ายไปในตัวผมในนามสภานายกพิเศษแพทย์เจรภาขอขอบคุณแพทย์อาสาจิตอาสาและผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการทุกท่านและหวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งตามเจตนารมณ์ของคณะผู้จัดการโครงการขอบคุณมากครับศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าระบุว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของประชาชนและแสดงถึงจิตอาสาของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565ที่จัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนั้นก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการเรียนในหลักสูตรของแพทยสภาซึ่งเป็นการแสดงพลังจิตอาสาของนักศึกษาร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาคนไข้ในท้องถิ่นซึ่งสถาบันพระปกเกล้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ทุกปีซึ่งนับเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมที่สร้างเกียรติคุณและคุณูปการให้กับสถาบันและสังคมเป็นอย่างดียิ่งในนามของสถาบันพระปกเกล้าผมขอขอบคุณทุกส่วนทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ในวาระพิเศษอันนี้และได้นำความปราบปลื้มยินดีให้แก่ชาวไทยทุกคนกราบขอบคุณครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภากล่าวว่าการนำแพทย์มาหาคนไข้โดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลเนื่องจากไม่รู้สิทธิ์ของตนเองถึงแม้จะมีโครงการ30บาทแล้วก็ตามตั้งเกือบ 20,000 คนเนี่ย 19,000 กว่าคนนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าปลื้มใจจริงๆก็คิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคิดดีทำดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนที่อาจจะเข้าไม่ถึงปกติถึงแม้จะมี30บาทก็ตามเถอะแต่เชื่อไหมว่ามีประชาชนหลายคนหลายหน่วยหลายแห่งไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ถ้าได้รับคำถามบ่อยๆว่าเป็นโรคนี้คือมีคนมาถามด้วยแล้วเป็นโรคนี้จะไปยังไงที่ไหนก็ต้องย้อนถามเขาว่าเขามีสิทธิ์ที่ไหนเพราะฉะนั้นการทำอันนี้ของแพทยสภาร่วมกับหน่วยงานทุก
หลายๆที่กลับมาแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นการดีอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าการที่คนไข้ต้องเข้าเดินทางจากที่ไกลมาแล้วก็ไปรักษาพยาบาลอะไรเนี่ยบางทีไม่ใช่แต่คนไข้คนเดียวนะญาติพี่น้องอะไรเลยซึ่งสิ้นเปลืองมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ท่านองค์กรที่ท่านพูดเสมอว่าพาหมอไปหาคนไข้อันนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกได้รับการดูแลที่ทั่วถึงทางด้านพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์สรุปว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่10ของหลักสูตรโดย9ครั้งที่ผ่านมามีคนไข้เข้ารับการรักษากว่า 80,000 คนเมื่อรวมกันกับครั้งนี้จึงมีคนไข้ร่วมโครงการกว่า 100,000 รายสำหรับโครงการในวันนี้นะครับเราได้จัดโดยตั้งเป้าหมายว่าจะรักษาโรคยากโรคซับซ้อนโดยนำแพทย์อาสาจากสถาบันต่างๆเข้ามาร่วมดูแลประชาชนในที่นี้มากกว่า 19,000 คนและในปัจจุบันนี้ทำไปได้ใกล้เคียงหรือมากกว่าแล้วนะครับแล้วก็โดยโครงการนี้จะทำต่อเนื่องหลังจากที่มีการจบที่ดีที่จะแล้วต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็จะมีการตรวจรักษาผ่าตัดและก็นำยอดสรุปทั้งหมดนะครับนำมาเรียนท่านประธานอีกทีครั้งหนึ่งนะครับและในโอกาสนี้นะคะก็ยังมีพิธีส่งมอบธงแพทย์อาสาจากจังหวัดราชบุรีให้กับผู้แทนแพทย์อาสาจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เห็นภาพรวมของการจัดงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาดูการเตรียมความพร้อมของการจัดงานแต่ละคลินิกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้ 10,000 ถึง 300,000 บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2565ด่วนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนนะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565ค่ะก่อนที่เราจะไปดูการเตรียมความพร้อมของคลินิกต่างๆและการเตรียมความพร้อมของคณะแพทย์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มเปิดคลินิกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเป็นการทำพิธีทางสงฆ์ค่ะห่มผ้าพระมหาธาตุณวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรีและบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดราชบุรีไปติดตามบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะช่วงนี้เราจะไปดูการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอีกครั้งนะคะโด
ดยในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาทีมงานทั้งนักศึกษาปทพ.9และผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งพลตำรวจโทนายแพทย์วิทูลนิติวรางกูลประธานปทพ.9ได้กล่าวย้ำว่ากิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้แล้วในส่วนของบุคลากรของโรงพยาบาลราชบุรีก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นก่อนจะเริ่มงานจึงมีการสร้างขวัญและกำลังใจด้วยพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุณวัดมหาธาตุวรวิหารซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองราชบุรีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีนอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดราชบุรีทำให้การจัดงานในครั้งนี้เสร็จสิ้นสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามหลักที่ยึดถือกันมาโดยตลอดนั่นคือการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยการพาหมอไปหาคนไข้นั่นเองค่ะครับภาพรวมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความร่วมมือร่วมใจนะฮะของคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์เพื่อผู้พิการระดับสูงครับเป็นรุ่นที่9นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความร่วมมือของแพทย์นะฮะซึ่งเป็น4เสาหลักนะฮะก็คือแพทย์จากโรงเรียนแพทย์แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขแพทย์จากอื่นๆนะฮะแล้วก็จากเอกชนรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็ทางผู้บริหารของข้าราชการในระดับสูงด้วยการทุ่มเทอย่างยิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์เนี่ยก็จะมีคลินิกทั้งหมดเนี่ย30คลินิกนะฮะใน30คลินิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคลินิกเฉพาะทางนะฮะที่มีทั่วไปก็มีเฉพาะที่ตรวจพระประมาณ600กว่ารูปนะส่วนคลินิกเฉพาะทางอย่างเช่นทางด้านผ่าตัดสมองผ่าตัดกะโหลกศีรษะนะผ่าตัดเรื่องของการปลูกผมนะผ่าตัดเส้นเลือดผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะแล้วอื่นๆนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแพทย์เฉพาะทางโดยการหลักการก็คือเรานำแพทย์เฉพาะทางนะฮะจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยลงมาในพื้นที่ของชุมชนที่จังหวัดราชบุรีนะเพื่อดูแลรักษานะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคเฉพาะทางชั้นสูงนะฮะหรือว่าในกรณีที่มีคิวของโรงพยาบาลเนี่ยมันรออยู่นานๆเนี่ยเราก็จะมาจัดการคิวให้เป็นซีโร่คิวคือไม่ให้สามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีนะรวมถึงเราจะเป็นพี่เลี้ยงนะให้กับโรงพยาบาลราชบุรีในอนาคตด้วยถ้าสมมติว่าวันหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าการส่งรีเฟอร์เคสหรืออะไรก็ตามเนี่ยปตท.9นะฮะเราก็ยินดีที่จะเป็นผู้ที่ดูแลร่วมมือกับทางโรงพยาบาลราชบุรีในการที่ประสานอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเราจะสามารถที่จะทำให้ดูแลรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในพื้นที่ของราชบุรีเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะสูงสุดต่อไปครับปตท.9นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะในรุ่นเนี่ยครั้งแรกที่วัดหงส์รัตนารามครั้งที่2ที่นครปฐมนะฮะแล้วครั้งเนี้ยเป็นครั้งใหญ่นะครั้งใหญ่นี่หมายความว่าเราเป็นหลักคือที่จังหวัดราชบุรีโดยการเราจัดเนี่ยทั้งเดือนมิถุนายนนะฮะแต่ว่าวันสำคัญที่เราจัดก็คือมีอยู่3วันก็คือวันที่24 25แล้วก็26การตรวจครั้งนี้เนี่ยจะตรวจคนไข้นะมากกว่า10,000รายนะครับแล้วก็ใน10,000รายเนี่ยมันจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้เฉพาะทางซะเป็นส่วนมากเพราะนั้นเนี่ยเราใช้เวลารวมถึงทุนทรัพย์นะฮะใช้เครื่องมือใช้สติปัญญาความรู้เนี่ยมาทุ่มเทครั้งนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวราชบุรีมากครับคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับบรรยากาศของการจัดงานออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565เพราะในวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมลงไปเจาะลึกเลยว่าในแต่ละคลินิกที่มีทั้งหมด30คลินิกนั้นมีการให้บริการพี่น้องประชาชนรวมถึงพระภิกษุสงฆ์อย่างไรบ้างครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลังเฟส2ปรับวงเงินกู้เป็น 1,500,000 บาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ธอส.ปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและปรับวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่2สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เกิน1,200,000 บาทเป็นไม่เกิน1,500,000 บาท
เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทางนี้ทอสอจะทำโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เพื่อช่วยประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับร้อยละ 1.99 ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีเงินงวดคงที่84งวดแรกให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือ2รวมถึงบ้านมือ2ของทอสเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมและยังยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้กู้2ประเภท1ค่าประเมินราคาหลักประกันและ2ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการทางโมบายแอปพลิเคชัน GHBR ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่30ธันวาคม2566หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนปาลขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อใช้เป็นปัจจัยหลักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์นานาชาติที่มาใช้บริการณสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0782147995ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์บัญชีเลขที่115-419-5505สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816999678 0616949635และ0944496463ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านนะคะมาร่วมวิ่งกับเราพระพุทธบาทฮีทสโลว์รันนะคะโรงพยาบาลเราครบรอบ66ปีค่ะเพื่อมาต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยยิ้มได้ค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ทินนี TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ